เรื่องราวของนักซิ่งสองลอ้อผู้เปี่ยมไปด้วยพสวรรค์กำลังจะได้เป็นนักแข่งมืออาชีพแท้แต่ดันต้องมาพัวพันกับพวกมาเฟียเขาจะต้องวิ่งส่งของตามพวกมันสั่งเป็นเวลา2เดือนและมันกระังมีชีวิตของเขาต้อนเจอกับเรื่อง,สงเสี่ยงๆมากมายเบิร์นเอาสองพบริการหาร YouTube พรีเมียมของแท้ราคาถูกโดยทีมงาน NF Family ราคาโคตรถูกดูเพลินจุใจไม่มีโฆษณาคันสมัครง่ายไม่ยุ่งยากใช้อีเมลตัวเองได้เลยต่ออายุมีเดือนได้ทุกเดือน พิเศษแถมฟรี YouTube Music ฟังเพลงกันแบบฟรีๆประสบการณ์ยาวนานมีแอดมินดูแลแตลอด24ชั่วโมงจ่ายเพียงเดือนละ59บาทสนใจแอดไอดียลนนี้หรือสแกน QR วอา e โคที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลย ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อโทนี่กำลังฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายก่อนการแข่งขันจะเริ่มจานะเมื่อได้เวลาเขาก็มายังรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเขาเป็นนักแข่งไร้สังกัดและมีความฝันที่อยากจะเป็นนักแข่งรถมืออาชีพครับก่อนออกสตาร์ทโทนี่ก็สงบนิ่งทำสมาธิเขาทำแบบนี้ทุกครั้งก่อนการแข่งขันเพื่อให้ตัวเองลืมความวุ่นวายของทุกอย่างไปและโฟกัสกับการแข่งเท่านั้นจานะเมื่อเริ่มออกตัวโทนี่ทำได้ดีมากเขาเข้าโค้งได้อย่างเฉียบขาดและนุ่มนวล รวมไปถึงใช้ความสามารถที่มีค่อยๆแซงนักแข่งที่อยู่ข้างหน้าเขาทีละคนจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นผู้นําและกำลังจะกลายเป็นผู้ชนะแต่แล้วโชคร้ายก็มาเยือนเครื่องยนต์รถของเขามีปัญหาทําให้เขาจําเป็นจะต้องหยุดการแข่งขันและพลาดโอกาสการเป็นแชมป์อย่างน่าเสียดายแต่ในความโชคร้ายนั้นก็ยังมีความโชคดีอยู่ครับเพราะชายชื่อไม้จากทีมดูคตีเขาได้สังเกตดูโทนี่ตลอดการแข่งขัน และได้เห็นแววในตัวของโทนี่ซึ่งตอนนี้ไมค์กำลังสร้างทีมนักบิดดุกะติกลุ่มใหม่และกำลังขัดน,นักบิดอีกคนพอดีดังนั้นเขาจึงเสนอให้โทนี่ไปทดสอบคัดเลือกครับโทนี่ช็อกมากเขารู้ว่านี่เป็นโอกาสครั้งใหญ่ที่อาจจะทำให้ฝันของเขาเป็นจริงแต่นั้นเขาจึงตกลงทันทีจากนั้นต่อมาหลังการแข่งขันโทนี่ก็กลับมาทำงานเขามีหน้าที่เป็นคนขับรถโฟล์คลีฟคอยยกหรือจัดของในโกดังเขาต้องทำมันเพราะตอนนี้เขาไม่สามารถเลี้ยงชีพด้วยการเป็นนักแข่งรถได้ หลังจากเลิกงานโทนี่รีบซิ่งมาหาอดีตภรรยาชื่อเลลาและลูกชายโซฟินโดยทั้งสองตัวลงกันว่าจะผัดการเลี้ยงลูกในขณะที่อีกคนไปทำงานแต่เมื่อวันนี้โทนี่มาสายเพราะเขาต้องทำหลายอย่างทำให้เลลาหง,งุดหงิดครับและตอนนี้เธอกำลังจะมีสัมภาษณ์งานใหม่ด้วยโดยหลังจากเธอสง่งลูกให้โทนี่ดูแลต่อแล้ว เธอก็รีบวิ่งไปขึ้นรถไฟทันทีส่วนโทนี่เขาก็มีบางอย่างจะเซอร์ไพรส์ลูกขเขาด้วยนั่นก็คือการแข่งรถวิบากนั่นเองนี่แสดงเห็นว่าสองพอลูกมีความลงไหลในรถสองล้อเหมือนกันเลยโดยหลังจากสนุกกันแล้วเขาก็พาลูกชายที่เหนื่อย,ยเข้านอนส่วนเขาก็จะใช้เวลานี้ทำการซ่อมแซมมอเตอร์ไซค์คันปรลงเขาในโกดังต่อมาในตอนเช้าก่อนจะไปทำงานเขาพาลูกไปส่งให้เลลาเธอทำงานเป็นครูสอนโยคะซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้เธอกำลังมาหางานประจำทำอยู่ โดยหลังจากนั้นโทนี่ก็มายังสนามดูกติเพื่อทําการคัดเลือกไม่ได้พูดกับเราผู้มาคัดเลือกว่าเป้าหมายของทีมคือการชนะซูเปอร์ไบร์แชมเปี้ยนชิพจากนั้นตามด้วยการเข้าร่วมโมโต้ p ซึ่งตอนนี้พวกเขาทั้งหมดมาที่นี่เพื่อฝึกซ้อมอย่างหนักซึ่งจะมีการประเมินผลและจะถูกเลือกเข้าทีมเพียงคนเดียวโดยทันทีที่เริ่มการฝึกซ้อมโทนี่มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม เขาแสดงศักยภาพตัวเองออกมาจนสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ทําให้ตอนนี้เขากลายเป็นตัวเต็งและไมค์ก็รู้สึกทึ่งกับทักษะของเขาในเวลาต่อมาโทนี่มายัางอาพาร์ตเมนต์ของเลลาเพื่อบอกเขานี่กับเธอซึ่งในพื้นที่นี้นั้นมีแกงของมูซาเป็นเจ้าถิ่นและเราก็ได้รู้ว่าโทนี่กับมูซาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กโทนี่รู้เรื่องธุรกิจมืดๆเทาๆของมูซาดีแต่เขาก็เคารพเพื่อนในสิ่งที่ทำและไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยว โดยหลังจากอัปเดตชีวิตและมูซาฝากสวัสดีแม่ของโทนี่แล้วต่อมาขณะที่โทนี่กำลังเดินขึ้นบันไดนั้นเขาก็ได้เดินสวนกับชายลึกลับสองคนและเมื่อเขาเห็นประตูที่ถูกพัง ห้องที่ถูกรืือค้นของเลลกรวมไปถึงสภาพของเธอเขาจึงรู้ว่าพวกนั้นมาละาวาทีนี่เขาเลยจะโทรแจ้งตำรวจแต่เลลาก็รีบหยุดเขาไว้ทันทีนั่นเป็นเพราะเธอกับแฟนคนปัจจุบันเคยซ่อนยาเสพติดเอาไว้ในห้องแต่ตอนนี้หมอนี่ได้หนีไปพร้อมกับยาทำให้เธอต้องซวยอยู่คนเดียวจริงๆแล้วเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้เธอแค่ต้องการเงินระหว่างหางานประจำทำ และตอนนี้เธอมีเวลาแค่อาทิตย์เดียวเพื่อหาเงินมาคืนพวกมาเฟียซึ่งเป็นมูลค่ามากถึง50 0 0 0ดอลลาร์และถึงแม้ว่าเล,ลาจะเลือกทางผิดโทนี่ก็ให้อภัยและจะหาทางช่วยเธอโดยเขาพาเธอและลูกชายไปอยู่ที่บ้านเขาสักพักเพื่อความปลอดภยัยจนกว่าปัญหานี้จะผ่านพ้นไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นโทนี่กลับไปเอารถมอเตอร์ไซค์ของเขาและโชคดีที่มูซาคอยดูแลมันไว้ให้ ่อมาโทนี่บอกมูซาเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและบอกว่าเขาต้องการพบคนที่มาทำร้ายเลลาแน่นอนว่ามูซารู้ว่าใครเป็นคนทำแต่เขาก็เตือนโทนี่ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคนอย่างนั้นจะดีกว่าทว่าเขาก็ยืนกลานเพื่อหาทางช่วยชีวิตเลลาทำให้ในที่สุดมูซาก็บอกเขาว่าคนคนนั้นชื่อจอแดนจอแดนทำงานให้กับมิเกลมาเฟียผู้เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของมูซาไม่นานหลังจากนั้นโทนี่ไปยังร้านอาหารที่ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกมาเฟีย เมื่อเขาเข้าไปข้างในร้านเขาก็ขอพบกับจอแดนซึ่งเมื่อลูกน้องไปตามจอแดนออกมาโทนี่ก็พยายามเจรจาว่ามันไม่ใช่ความผิดของเลยล่าแต่เป็นแฟนของเธอต่างหากที่ขโมยของไปแต่จอแดนมันก็ไม่สนเธอผิดที่ได้ไปคบกับพวกสว่าเองดังนั้นเธอจะต้องหาเงินมาคืนให้ได้ซึ่งทําให้ในตอนนี้โทนี่สับสนมากไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงดีและในตอนที่เขาออกมาจากร้านเขาก็เห็นว่ามีเกลวัวหน้ามาเฟียอยู่ข้างนอกกาลังสํารวจรถมอเตอร์รไซค์ของโทนี่โทนี่จึงเสนอกับมิเกลว,ว่าอีกไม่นาน เขาจะได้เป็นนักแข่งมืออาชีพแล้วเขาขอผ่อนจ่ายหนี้ของเลลาได้ไหมแต่มิเกลก็พูดเยยว่าเห็นเขาเป็นธนาคารหรือยังไงมิเกลได้ยินมาว่าเล,ลาสวยเอาเรื่องเพราะงั้นเขาเลยอยากให้เธอมาทําง,งานกับเขาเพื่อใช้หนี้แต่เขาก็ยังใจดีให้ทุนนี้กลับไปทบทวนดูก่อนเมื่อกลับมาบ้านเขาคิดหนักว่าจะทํำยังไงดีถ้าเขาปล่อยไว้แบบนี้เล,ลากับลูกจะต้องตกอยู่ในอันตราย ซึ่งไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากจอแดนถามว่าเขายัางอยาช่วยเลล่าอยู่อีกหรือเปล่าถ้าหากใช่ให้โทนี่ไปเจอเขาข้างนอกดังนั้นโทนี่จึงรีบไปทันทีโดยไม่ได้บอกใครเมื่อมาถึงที่ร้านสักเขาถูกสั่งขึ้นไปบนรถตู้และออกเดินทางทันที จากนั้นเมื่อมาถึงจุดหมายโทนี่ได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์และได้รับกระเป๋าจากบุคคลลึกลับเขาได้รับคำสั่งให้นํากระเป๋ากลับไปยังร้านซากที่เขาพบกับจอแดนซึ่งมันอยู่ห่างออไป120กิโลโทนี่จะต้องใช้ทางด่วนและหยุดที่จุดพักรถเพื่อเติมน้ามันและถ้าหากเขาไปไม่ทันเวลาล่ะก็คนที่เขารักจะถูกฆ่านี่เลยทําให้เขาไม่มีทางเลือกเขาต้องรีบซิ่งรถออกไปโดยไม่มีแม้เวลาทําสมาธิโทนี่ใช้ความเร็วสูงสุดเท่าที่ทําได้และเมื่อมาถึงทางด่วนเขาก็แหกฝาหลานเก็บเงินเข้าไป ขั้นต่อมาเขาต้องจอดเติมน้ำมันกับผู้คนที่รอเขาอยู่เมื่อเรียบร้อยแล้วเขาก็ดีบซิ่งเพื่อทำเวลาแต่แล้วทันใดนั้นเขาเห็นรถตารวจอยู่ข้างหลัง ซึ่งรถตำรวจก็ดันแรงจนสามารถยี่ตูดเขาได้เขาจึงขี่ออกทางด่วนจากน้าข้ามไปขี่สวนเลนเพื่อไม่ให้รถตำรวจตามมาได้ามมาไดการทำแบบนี้เสี่ยงต่อการถูกชนมากแต่ในที่สุดเขาก็สลัดตำรวจให้หลุดได้เขาจอดสงบจิตใจอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะกลับเข้าไปยังทางด่วนอีกครั้งและมาถึงจุดหมายได้สำเร็จโดยหลังจากจอแดนส่งกระเป๋านี้ให้ไมเกลมิเกล,เก,ลก,ก็แกล้งบอกโทนี่ว่าของไม่ครบก่อนที่เขาจะให้ดูของข้างในซึ่งมันก็เป็นแค่แป้งทำขนม มิเกลพอใจมากที่โทนี่ผ่านการทดสอบดังนั้น,นเพื่อช่วยใช้หนี้ของเล,ลาโทนี่ต้องทํางานให้มิเกลเป็นเวลา2เดือนซึ่งเมื่อโทนี่ตอบตกลงเพราะไม่มีทางเลือกอื่นจอร์แดนก็ให้โทรศัพท์แก่โทนี่เพื่อใช้ติดต่องานโดยเฉพาะต่อมาเมื่อกลับมาบ้านเมื่อได้เห็นว่าลูกกับเล,ลาปลอดภัยดีเขาก็โล่งใจแต่ด้วยความเหนื่เหนื่อยจากเมื่อวานนี้มันก็ทําให้เขามาทํางานประจําสายและหลังเลิกงานเขาต้องรีบไปฝึกซ้อมกับทีมแข่งถึงแม้ว่าจะเหนื่อยและออกสตาร์ทได้ไม่ดีแต่สุดท้ายเขาก็เป็นผู้ชนะอีกครั้ง ซึ่งก่อนกลับไมค์ก็เตือนให้เขารักษาอาบับของตัวเองไว้ให้ได้เพราะโทนี่อายุ26แล้วซึ่งมันมากกว่าทุกคนจริงๆเราไม่ต้องการคนที่หนุ่มกว่านี้จะได้มีเวลาปันแต่ในเมื่อโทนี่ยืนยันว่าเขาจะเป็นคนที่ดีที่สุดไมคเลยคาดหวังกับเขามากและบอกว่าต่อไปนี้เขาจะต้องเอาชนะทุกคนให้ได้รอบละครึ่งวี ต่อมาเมื่อโทนี่กลับบ้านเขาก็เห็นจอแดนโผล่มาตามเขาถึงที่นี่จอแดนโมโหมากที่โทนี่ไม่รับสายและพวกเขาก็ต้องการให้โทนี่ไปทํางานเดี๋ยวนี้ต่อแต่โทนี่พยายามปฏิเสธเพราะมันเร็วกว่าวันที่ตกลงกันไว้แต่เมื่อจอแดนบอกว่าจะให้เลยล่าไปแทนสุดท้ายโทนี่จึงยอมทําตามโดยงานวันนี้มันก็คล้ายกับครั้งก่อนเขาต้องขนของและแหกด่านเก็บเงินซึ่งไปบนทางด่วน แต่ครั้งนี้มีตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามเขาด้วยนี่ทําให้ขณะแวะเติมน้ํามันเขาก็ร้อนรนมากกลัวว่าจะถูกจับได้ดาน้นเขาจึงรีบซิ่งออกไปก่อนที่จะเติมเศษต่อมาโทนี่ต้องวัดความเร็วกับตำรวจอีกครั้งแต่บิดจนสุดปลอกแล้วรถตำรวจก็ยังไล่ตามมาทันดงนั้นเขาจึงเบรกกระทันหันและหักหลบไปยังทางอื่นได้ โดยเมื่อมาถึงจุดหมายเขาก็ได้รับสายจากมิเกลเพื่อคุยถึงภาร,รกิจที่สําเร็จอย่างเฉียชิวโทนี่บอกว่ามันจะไม่สําเร็จแบบนี้เสมอไปถ้าหากยังใช้รถที่เร็วได้แค่นี้รวมไปถึงเขาขอรถคันที่สองมาเปลี่ยนจะได้เร็วกว่าแวะเติมน้ํามันซึ่งมิเกลก็จะนําเรื่องนี้ไปพิจารณาดู ต่อมาที่บ้านโทนี่เหม่อลอยคิดถึงสิ่งที่ทาลงไปเมื่อเลลาสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติโทนี่จึงโกหก่าเขาไปเคลียร์ปัญหาของเธอให้แล้วเลลาไม่ได้ติดนี่พวกมันอีกต่อไปซึ่งเธอก็เชื่อและขอโทษเขาที่ทําให้ต้องมาเกี่ยวกับเรื่องนี้และด้วยเหตุนี้เนียเลลากับลูกจึงสามารถกลับไปอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์และใช้ชีวิตตามปกติได้ต่อัเมื่อโทนี่ถูกเรียกไปหาที่ร้านมีกเกลก็บอกว่าเขาทําตามคําเรียกร้องของโทนี่แล้วนั่นคือรถแรงขึ้นและมีเปลี่ยนระหว่างทางหนึ่งคัน พราะงั้นเขาจะได้ทภารกิจส่งของได้อย่างปลอดภัยซึ่งหลังจากพบกันโทนี่ก็ต้องกลับไปทํางานประจําและการซ้อมแข่งรถด้วยนี่ทํให้การต้องทํา3อย่างพร้อมกันเนียมันเลยทําให้เขาเหนื่อยล้าสะสมแทบไม่มีเวลาพักผ่อนและในคืนนี้ที่เขาจะต้องวิ่งส่งของอีกรอบมิเกลเห็นว่าสภาพของโทนี่ไม่น่าไหวดังนั้นมิเกลจึงให้ยาโทนี่เพื่อเพิ่มอะดรีนาลีนให้กับเขาโทนี่ก็พยายามปฏิเสธแต่มิเกลก็บอกว่าอย่างงีเงาและกินซาเขาเลยต้องยอมทําตาม จากแล้วเมื่อเขาเริ่มออกเดินทางแผนมอเตอร์ไซค์สำรองมันก็ได้ผลการเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์เร็วกว่าต้องเติมน้ำมันมากและมันก็ทาให้ปัญหาถูกไล่ตามจากตำรวจหมดไปแต่ว่าการที่เขาต้องทํางานแบบนี้ทุกวันมันก็ได้ทําให้เขากลายเป็นสมบีเขาไม่มีสมาธิเลยเวลาทางานหรือแม้แต่ตอนซ้อมแข่งเองก็ด้วยแต่เพราะเขาตกลงระหว่างมิเกลเนี่ยเขาจึงต้องจับใจกินยาเพิ่มพลังอยู่ทุกวันเพื่อให้ตาของเขาเบิกโพลเขาไม่สนใจผลข้างเคียงของมันขอแค่มันทำให้เขาจบงานที่ทําอยู่ได้ก็พอ จากนั้นในเวลาต่อมาไมค์ก็บอกกับทุกคนว่าพรุ่งนี้เป็นวันตัดสินขอให้ทุกคนผ่อนคลายและพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งจากสภาพของโทนี่ไมค์จึงเรียกมาคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่โทนี่ก็ไม่พูดอะไรและเก็บไว้เป็นความลับดังนั้นไมค์จะบอกให้เขาตื่นได้แล้วพรุ่งนี้คือโอกาสสุดท้ายของเขาและไม่กี่วิตต่อมา มิเกี่ยวก็ติดต่อมหาโทนี่บอกให้เขาไปที่บ้านเพราะแผนส่งของครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตำรวจปิดเมืองจากเหตุการณ์ก่อจราจ,จนของผู้ประท้วงนี่ทาให้พวกเขาส่งยาเข้าไปยังสลัมไม่ได้แต่มีเกี่ยวไม่ต้องการให้เรื่องนี้มาขัดธุรกิจส่งของผิดกฎหมายของเขาดังนั้นเขาจึงถามว่าโทนี่ต้องการรถแบบไหนในการผ่านเข้าไปซึ่งเพื่อความคล่องตัวโทนี่จึงของเป็นรถมอเตอร์ไซค์วิบากและเขาก็ระหนักว่าการส่งของครั้งนี้มีความเสี่ยงสูงไม่เพียงแค่อาจจะถูกจับได้เท่านั้นแต่เขาอาจตายจากความชุลม ได้เลยซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาโมซาคอยเฝ้าดูโทนี่และว,วันนี้เขาตัดสินใจมาเจอหน้าโมซาไม่ต้องการให้โทนี่ถล่ลึกไปมากกว่าน,นี้แต่อย่างไรก็ตามโทนี่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่และพร้อมที่จะยอมรับผลที่ตามมาต่อมาในคืนนั้นทุกคนไปพบฟาริดซึ่งเป็นพ่อค้ายาอีกรายมีเกียวผู้ซึ่งไม่ชอบทำง,งานกับพวกอาหรับจึงได้ระแวดระวังเขาเป็นพิเศษจานั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วโทนี่ได้รับทราบเส้นทางและจุดหมายปลายทาง เมื่อเข้าใจแล้วเขาก็รีบเสี่ยงรถออกไป แต่ยังไปไม่ถึงไหนถนนก็ถูกตำรวจปิดโทนี่จึงหาเส้นทางอื่นและเลาะไปแทนและเพราะเป็นรถวิบากเขาจึงสามารถผ่านเส้นทางยากๆได้แต่ถึงยังไงเขาก็ต้องคอยระวังผู้ประท้วงที่กำลังเดือดดาลด้วยโดยหลังจากขี่ขึ้นบันไดไปเขาก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่ทัในใดนั้นก็มีคนหลักรอเขาอยู่โทนี่รู้ตัวพวกนี้ต้องการของที่เขาขนมาเขาจึงวิ่งหนีหาทางเอาตัวรอดซึ่งเขาก็รอดมาได้จากการซ่อนตัวและเมื่อมีโอกาสเขาก็โทรหามิเกลบอกว่าเกิดอะไรขึ้นและ ขอให้มาพาขาองอไปดังนั้นมิเกลจึงให้เขาวิ่งฝ่าออกมาและให้จอแดนมายิงคุ้มกันจนสุดท้ายเขาก็รอดจนได้พร้อมกับของในเวลาต่อมามิเกลโกรธมากและดาวได้ว่าการจมดีครั้งนี้ต้องเป็นแผนของฟารีที่ต้องการจะหักหลังก็ด่าจอแดนหยาบเพราะเขาเป็นคนแนะนําฟารีให้มาร่วมงาน ต่อมาไมิเกลเผาทำลายรถตู้ที่เขาใช้เมื่อคืนนี้เขาได้มองไปยังโทนี่เหมือนจะมีอะไรแต่สุดท้ายเขาก็จากไปซึ่งจากเหตุการณ์เมื่อคืนทําให้โทนี่เหนื่อยล้าทั้งขีดสุดตอนนี้เช้าแล้วและเขาไม่ได้พักผ่อนเลยมันเป็นอีกครั้งที่เขากินยาเข้าไปเพื่อให้ตัวเองตื่นแต่เขาก็เกิดเลือดกำลาวไหลเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกาย แต่ทนนี้ไม่มีทั้งเรื่องอื่นและต้องฝืนต่อไปโดยระหว่างการทดสอบครั้งสุดท้ายศักยภาพของเขาลดลงอย่างมากการมองเห็นของเขาเริ่มพล่ามัวทําให้ในระหว่างเข,าขง้าโค้งเขาล้มลงรถถลยออกจากสนามแข่งแม้เขาจะไม่เป็นอะไรแต่เขาก็รู้ดีว่าความฝันที่อยากจะเป็นนักแข่งมืออาชีพได้จบลงแล้วและมันก็ทําให้เขาโกรธและเศร้ามาก หนทางที่เหลือตอนนี้คือโทนี่ต้องทำตามข้อตกลงกับมิเกลให้แล้วเสร็จโดยภารกิจต,ต่อไปนี้เป็นภารกิจสุดท้ายก่อนจะเริ่มคุยกันมิเกลขอให้จอแดนออกไปก่อนเพราะเขาไม่ไว้ใจจอแดนจากเหตุการณ์ล่าสุดจากนั้นมิเกลก็กล่าชวชวนให้โทนี่มาร่วมงานด้วยกันต่อแต่โทนี่ก็ปฏิเสธเขาขอให้มิเกลรักษาคำพูดเพราะเขาอยากให้เรื่องนี้จบลงสักทีซึ่งมิเกลก็รับปากแต่ก็ขอให้โทนี่กลับไปลองคิดดูเขายังมีครอบครัวที่ต้องดูแล ในเวลาต่อมาเลล่ลารู้ความจริงจากมูซาทําทให้เธอโทษตัวเองที่ทําให้โทนี่ต้องมารับกรรมแทนเธอเธอจึงจะขอไปเคลียร์กับพวกมาเฟียเองแต่โทนี่ก็ห้างว้ครับเพราะงานนี้มันเป็นงานสุดท้ายแล้วเขาขอทํามันเพื่อเธอเขาสัญญาว่าทุกอย่างมันกําลังจะจบลงครับ ต่อมาจะทําสมาธิแล้วโทนี่ก็ออกเดินทางซึ่งสําหรับภารกิจสุดท้ายนั้นโทนี่ต้องส่งของไปยังสถานที่รกร้างโดยที่นั่นจอแดนรอยอยู่แล้วเพื่อขายของให้กับลูกค้าเมื่อทุกอย่างราบรื่นดีและผู้ซื้อกลับไปแล้วจอแดนก็นัดโทนี่ให้มาทํางานในวันพรุ่งนี้เมื่อได้ยินแบบนั้นโทนี่ปฏิเสธเสียงแข็งทันทีเพราะขาทําตามข้อตกลงเสร็จแล้วแต่จอแดนก็ขู่ว่าโทนี่จะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเขาอนุญาตและเขาจะฆ่าเลลาซาถ้าทนนี้ไม่ทําตาม นี่มันเลยทำให้เขาตระหนักได้ว่าหากครั้งนี้ขอยอมเขาจะติดอยู่แบบนี้ตลอดไปดังนั้นเขาจึงกลับไปหาจอแดนและเอาหมวกกันน็อกฟานซึ่งจากการทุบหลายครั้งในที่สุดจอแดนก็เสียชีวิตหลังจากสงบสติและคิดทบทวนแล้วโทนี้ก็ติดต่อมูซาเพื่อให้เขาจัดก,การเรื่องศพให้ แต่มูซาก็ตวาดใส่เขาว่าสุดท้ายมิเกียลจะรู้เรื่องนี้และเขากำลังจะซวยทว่าโทนี่ก็มีแผนเขาถามมูซ่าว่าต้องการขึ้นมาเป็นใหญ่แทนพวกมิเกียลหรือเปล่าเพราะเขาจะช่วยและจะหาที่ซ่อนยาของมิเกียลให้ดาน,นขอทำตามที่เขาบอกซึ่งเมื่อมูซาเอาด้วยแผนคนล้มก็เริ่มขึ้นโทนี่ให้มูซาส่งคนไปยังบ้านของจอแดนจานันเก็บข้าของส่วนตัวใส่กระเป๋าเพื่อจะจัดฉากว่าจอแดนได้หนีไปพร้อมกับเงินนั่นเอง ส่วนโทนี่เขาจะทำตัวตามปกติและรออยู่ที่บ้านเพราะเขารู้ว่ามิเกลจะต้องมาหาเขาเรื่องการหายตัวไปของจอแดนแน่ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมิเกลได้มาพร้อมกับพวกน้องพวกเขาค้นบ้านของโทนี่จากนั้นก็เอาปืนจ่อถามว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นโทนี่จึงโกหกว่าหลังจากซื้อขายเสร็จแล้วจอแดนได้รอจากับฟาริสพะสองคนนี้แอบร่วมมือกันเมื่อได้ยินแบบนั้นมิเกลรีบสั่งไปยังที่ซ่อนของทันทีและให้คนอื่นๆออกตามหาฟาริสกับจอแดน ซึ่งในขณะที่โทนี่ถูกลากไปด้วยมูซากับพวกน้องก็สกดรอยตามไปพร้อมอาวุธครบมือและรอจังหวะมองๆเพื่อจัดการมิเกลแต่ในระหว่างทางพวกมิเกลก็ผ่าไฟแดงออกไปก่อนนี่ทำให้มูซาคลาดสายตาจากโทนี่ต่อมาเมื่อมาถึงโกดังที่ซ่อนยาพวกมิเกลก็เห็นว่ายาทั้งหมดยังอยู่ครบดีแต่เพื่อความปลอดภัยพวกเขาเลยจะขนย้ายไปไว้ที่อื่นซึ่งโทนี่จะต้องช่วยขนด้วยและเมื่อมีโอกาสเขาจะแอบส่งข้อความไปบอกมูซาว่าเขาอยู่ที่ไหน แต่ในขณะเดียวกันเด็กของมูซาบังเอินเห็นคนของมิเกลกำลับบงถามแก๊งแถวนั้นเกี่ยวกับฟาริดและจอแดนและเหมือนหมอนั้นจะได้ข่าวสำคัญด้วยนี่ทำให้เขารีบโทรบอกมูซาทันทีซึ่งมันเป็นเวลาที่มิเกลได้รับสายจากลูกน้องพอดีฟาริดมาติดคุกตั้งแต่2วันก่อนฉะนั้นมันไม่สามารถไปหาจอแดนเหมือนที่โทนี่บอกได ทารนาโมซาเมื่อรู้ว่าโทนี่กำลังมาอยู่ในอันตรายเขาก็รีบไปช่วยพร้อมกับโทรหาโทนี่บอกให้โทนี่หนีออกไปจากที่นั่นเดี๋ยวนี้ซึ่งในขณะคุยโทนี่เห็นว่ามิเกลเรียกเขาเข้าไปข้างในพร้อมกับสายตาอาฆาตเขาเลยรีบวิ่งออกมาแลา้วขรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดสตาร์ทอยู่แต่ด้วยความตื่นตระหนกเขาเลยไม่ทันระวังรถตรงทางแยกและชนเขาอย่างจังไม่นานหลังจากนั้นมิเกลก็ลากโทนี่ไปใส่ไวในท้ายรถโดยระหว่างที่รถถูกขับไปโทนี่รู้สึกหมดหวังที่จะรอดเวลาของเขาใกล้จะหมดลง แต่ทันใดน,นั้นรถก็ถูกยิงและผิดความคนแรกที่โทนี่ได้เห็นคือมูซาซึ่งมาช่วยเขาได้ทันเวลามูซาสั่งให้ลูกน้องจัดการมิเกลที่บาดเจ็บอยู่ทันทีจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็จากไปอย่างปลอดภัยตอนนี้ทุกอย่างมันจบลงแล้วโทนี่ไม่ต้องเสี่ยงอีกต่อไปอีกท้งเขายังได้ครอบครัวที่อบอุ่นกลับมาด้วยและถึงแม้ว่าความฝันของเขาจะพังทลายลงแต่โทนี่ก็ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อครอบครองเขาเขายังมีคนที่ต้องดูแลอยู่ โดยตอนนี้เขามองหาความทา้าทายใหม่ๆในตอนกลางคืนมันไม่ใช่การแข่งขันกับนั้แข่งคนอื่นแต่เป็นการแข่งกับตำรวจแทนและจากนั้นหนังก็จบลง